สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้3มีนาคม2024นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Samsung ที่เขาเอา Galaxy Ring โมเดลที่กำลังพัฒนาอยู่มาจัดโชว์ในงาน MWC นะคะแล้วก็ฝั่งของ Apple เองก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเยอะมากๆจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Samsung ได้จัดโชว์ Galaxy Ring โฉมใหม่หลังซุ้มพัฒนามานานในงาน Mobile World Congress 2024ค่ะ Galaxy Ring ถูกพูดถึงครั้งแรกในงานเปิดตัว Galaxy S24 Series แต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุถึงรายละเอียดสเปคแต่อย่างใดนะคะโดยล่าสุดเนี่ย Samsung เขาก็ได้นำ Galaxy Ring ซึ่งเป็นโมเดลที่กำลังพัฒนาอยู่มาจัดโชว์ในงาน Mobile World Congress 2024ด้วยนะคะแน่นอนว่าโมเดลนี้เนี่ยยังไม่ใช่โมเดลตัวสุดท้ายค่ะและ Galaxy Ring ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่จะมีเซ็นเซอร์ติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างเช่นการเต้นของหัวใจออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิผิวและการติดตามประจำเดือนด้วยนะคะและการตรวจจับคุณภาพการนอนหลับที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ด้วยนะคะที่เขาใช้ชื่อว่า Vitality นั่นเองค่ะรวมถึงฟีเจอร์ Sleep Oriented นะคะที่ไม่มีใน Galaxy Watch เขาก็จะเอามาใส่ด้วยอย่างเช่นการติดตามอัตราการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับการเคลื่อนไหวตอนกลางคืนและการติดตามเวลาแฝงของการนอนหลับนั่นเองค่ะโดย Samsung นะคะเขาก็ได้นำ Galaxy Ring มาจัดแสดง3สีด้วยกันก็คือจะมีสี Platinum Silver สีโกลแล้วก็สี Ceramic Black นะคะและจัดโชว์ด้วยกัน9ไซส์นะคะก็คือจะมีตั้งแต่ไซส์5ไปจนถึงไซส์13เลยค่ะSamsung ไม่ได้ประกาศแน่ชัดนะคะว่า Galaxy Ring จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่แต่ก็คาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Galaxy Z Fold 6และ Z Flip 6ในช่วงกลางปี2024ค่ะและแน่นอนว่าข่าวลือของ Galaxy Z Fold 6และ Z Flip 6ก็ออกมาแล้วนะคะรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยมีหลุดภาพเรนเดอร์ออกมาด้วยนะคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าดีไซน์เนี่ยบางลงมากๆแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะพับได้แนบสนิทกว่าเดิมด้วยค่ะSmart Prix นะคะเขาได้เผยภาพเรนเดอร์ของ Galaxy Z Fold 6เนี่ยเห็นถึงดีไซน์ที่ปรับใหม่จากรุ่นก่อนหน้านะคะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยบางลงขอบเครื่องมีความเหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็พับได้แนบสนิทกว่าเดิมซึ่งมีช่องว่างระหว่างหน้าจอเล็กลงด้วยจากภาพเนี่ยเวลากลางหน้าจอออกมานะคะจะมีขนาด 7.6 นิ้วสั้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 1.4 มิลิเมตรและกว้างกว่า 2.6 มิลิเมตรนะคะส่วนหน้าจอด้านนอกเนี่ยมีขนาด 6.2 นิ้วเหมือนเดิมสเปคอื่นๆของตัวเครื่องก็ยังไม่มีรายงานข่าวหลุดออกมานะคะและก็คาดว่าน่าจะยังไม่มีช่องใส่ S Pen มาให้ในเครื่องด้วยแน่นอนว่าในตอนนี้เป็นเพียงแค่ภาพเรนเดอร์ในช่วงแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกก็ได้ค่ะส่วน Galaxy Z Flip 6นะคะ Smart Pick เขารายงานว่าอาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านดีไซน์มากเท่าไหร่จากภาพเรนเดอร์จะเห็นได้ว่ากล้องหลังก็ยังมี2ตัวเหมือนเดิมมุมตรงขอบเครื่องนะคะจะมีความโค้งกว่า Z Fold 6ส่วนจอด้านในนะคะเป็นจอ OLED ขนาด 6.7 นิ้วจอนอกขนาด 3.4 นิ้วนะคะรูปทรงโฟลเดอร์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือแบตเตอรี่อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,700 มิลลิแอมไปเป็น 4,000 มิลลิแอมนะคะแล้วก็น่าจะอัปเกรดไปใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ด้วยค่ะส่วนเรื่องการเปิดตัวทั้ง Galaxy Z Fold 6และ Z Flip 6นะคะมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมในปี2024นี้ยังไงก็รอติดตามกันเลยค่ะมาดูข่าว IT อื่นๆกันบ้างนะคะ Intel ปล่อยอัปเดตไดรเวอร์ใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมได้สูงสุดถึง 155% ค่ะ Intel เขายกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกมที่มีการอัปเดตไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดนะคะที่เน้นไปที่ชิปประมวลผลกราฟิก Intel Arc และเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมได้มากถึง 155% เลยทีเดียวนอกจากไดรเวอร์ใหม่เวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มการรองรับเกม Last Epoch แล้วก็ Sea of Thieves ด้วยนะคะโดยเฉพาะการอัปเดต DirectX 12นะคะที่การรองรับนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งการ์ดจอแยก Intel Arc A Series และชิปประมวลผลกราฟิกแบบผสม Core Ultra และยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในเกมที่ใช้ DirectX 11อีกด้วยค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวฝั่ง Apple กันบ้าง นะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะรอบนี้รายงานว่า Apple ล้มโครงการ Apple Car แล้วหลังจากที่พัฒนามานานถึง10ปีเลยทีเดียวค่ะ
Bloomberg เขาได้รายงานข้อมูลอ้างอิงนะคะจากแถลงการภายในของ Apple ว่าตอนนี้ Apple ได้ล้มโครงการ Apple Car ไปแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยอยู่ในจุดที่ไปต่อไม่ได้แล้วและทิมคุกเองก็เจอแรงกดดันจากทางผู้ถือหุ้นให้รีบตัดสินใจด้วยการล้มโครงการนี้เนี่ยมีผลต่อพนักงาน Apple ราวๆ 2,000 คนในทีมเลยทีเดียวนะคะโดยรายงานเผยว่าพนักงานบางคนถูกโยกไปพัฒนาในทีม Generative AI และบางส่วนเลือกไปอยู่กับทีมอื่นๆใน Apple แล้วก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกเลิกจ้างไปด้วยเช่นกันค่ะ Apple เริ่มมีข่าวพัฒนารถยนต์แบรนด์ตัวเองมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะคะและตั้งใจว่าอยากจะให้เป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไม่มีพวงมาลัยและไม่มีแป้นคันเร่งด้วยซึ่งก็มีข่าวว่าแผนนี้เนี่ยจะล้มมาหลายครั้งจนกระทั่งล่าสุดในตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่า Apple ได้ล้มโครงการ Apple Car ไปในที่สุดค่ะพบเบาะแสหูฟังรุ่นใหม่ Beats Solo 4ใน iOS 17.4 RC ค่ะ925 Mac เขาได้พบข้อมูลเป็นรูปภาพของหูฟังนะคะคาดว่าเป็น Beats Solo 4ใน iOS 17.4 RC แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลด้านสเปคของตัวเครื่องนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างและในภาพเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นหูฟังรูปทรงแบบครอบหูที่ใช้ดีไซน์คล้ายกับ Beats Studio Pro นะคะที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วมีสีดำสีน้ำเงินและสีชมพูซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีปุ่มกดสำหรับเปิดเสียงปิดเสียงและระหว่างโทรสายด้วยค่ะณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะคะว่า Beats Solo 4จะเปิดตัวหรือว่าเปิดขายเมื่อไหร่แต่คาดว่าน่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C และเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะคะส่วนราคาก็น่าจะเทียบเท่ากับรุ่นเก่านะคะอยู่ที่$199หรือประมาณ 6,500 บาทหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้ค่ะมีผู้ใช้ออกมารายงานนะคะว่าใช้เคส5Woven ไป5เดือนเนี่ยพบว่า4ตัวเคสนะคะคล้ำเหมือนกล้วยเน่าเลยค่ะMac Rumors ได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์จาก Wall Street Journal นะคะว่ามีผู้ใช้โพสต์ข้อมูลการใช้งาน5Woven ผ่านไป5เดือนพบว่าหลังเคสจะมีรอยเหมือนแผ่นซีดีเก่าซึ่งสีจะเป็นสีน้ำตาลคล้ำเหมือนกล้วยเน่าเลยและผู้ใช้คนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนอื่นๆก็เจอปัญหานี้เหมือนกันอย่างเช่น The Watch นะคะเขารายงานข้อมูลเรื่องของรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นง่ายกับตัวเคสซึ่งตัวเคสเนี่ยสกปรกง่ายขอบลอกง่ายจนลูกค้าใน Best Buy หรือว่า Amazon นะคะเผยว่าจะไม่ซื้อเคสนี้อีกแล้วเพราะว่าดูแล้วแย่มากหลังจากที่โพสต์ของผู้ใช้คนนี้ถูกพูดในโลกออนไลน์นะคะจอห์นกรูเบอร์ก็ได้เปิดโหวตในแอป X นะคะแล้วก็ถามผู้ใช้เคส5Woven ว่าหลังจากใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งคำตอบส่วนใหญ่นะคะก็คือมีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะมาดูข่าวทางฝั่ง iOS กันบ้างนะคะรอบนี้ลือว่า iOS 18จะใช้ดีไซน์ใหม่ส่วน Mac OS น่าจะปรับไปใช้ดีไซน์ใหม่ในภายหลังแล้วก็ข่าวลือเรื่องของรายชื่ออุปกรณ์ที่จะได้ไปต่อใน iOS 18ด้วยค่ะมาร์กเกอร์แมนเผยว่า Apple กำลังพัฒนา iOS ดีไซน์ใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่า iOS 18จะใช้ดีไซน์ทีมรูปแบบคล้ายกับ Vision OS ของ Vision Pro ด้วยโดย iOS ที่เกอร์แมนพูดถึงนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็น iOS 18ถ้าหากว่าย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะเกอร์แมนเขาก็รายงานว่าผู้บริหาร Appleเคยเผยไว้ว่า iOS ใหม่หรือ iOS 18จะเป็นเวอร์ชั่นที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆและการออกแบบใหม่ด้วยนะคะส่วน Mac OS นะคะคาดว่าดีไซน์ใหม่จะเปิดตัวในปี2025จนถึงปี2026ค่ะส่วนเรื่องของอุปกรณ์ที่รองรับนะคะ Mac Rumors เขารายงานเพิ่มเติมว่า iPhone รุ่นรองรับ iOS 17จะยังได้ไปต่อใน iOS 18นะคะนั่นหมายความว่าiPhone XR, iPhone XS, XS Max ที่ใช้ชิป A12 Bionic นะคะจะยังรองรับ iOS 18นั่นเองส่วน iPhone รุ่นอื่นๆที่คาดว่าจะได้ไปต่อนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะสำหรับ iOS 18, iPad OS, Watch OS, Mac OS, TV OS เวอร์ชันใหม่นะคะคาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 2024ที่ Apple มักจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกๆปีส่วนการปล่อยอัปเดตก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายปีนะคะก็คือช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone 17และ iPhone 17 Plus จะมาพร้อมกับหน้าจอโปรโมชั่นและฟีเจอร์ Always On Display ค่ะสำหรับข่าวลือ iPhone 16และ16 Plus ปีนี้เนี่ยรายงานบอกว่าจะยังใช้หน้าจอแบบ LTPS เหมือนเดิมซึ่งก็มี Refresh Rate อยู่ที่ 60Hz ทำให้ตัวหน้าจอยังไม่รองรับโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ Always On Display เหมือนกับรุ่น Pro แต่ว่าล่าสุดนะคะ The Elect เขาเผยว่า BOE ที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตหน้าจอให้กับ Appleจะผลิตหน้าจอ LTPO ให้กับ Apple เพื่อให้ใช้ใน iPhone 17 Series ได้
แต่ก็ต้องแลกมากับความท้าทายเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของหน้าจอที่ Apple เขาตั้งไว้ถ้าหากว่า BOE ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการ Apple อาจจะเลือกให้ Samsung หรือ LG Display นะคะเป็นผู้ผลิตหน้าจอ LTPO แทนค่ะส่วน BOE นะคะก็น่าจะไปผลิตหน้าจอ LTPS เพื่อใช้ใน iPhone รุ่นอื่นๆอย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่4นั่นเองค่ะจากรายงานทั้งหมดนี้นะคะก็เท่ากับว่า iPhone 17ตัวเริ่มต้นจะมีสเปคหน้าจอเหมือนกับรุ่น Pro ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการอัปเกรดครั้งใหญ่ในเรื่องของหน้าจอที่เกิดขึ้นกับ iPhone ตัวสเปคเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ที่เราจะมาทำเสริมให้ทุกคนได้ชมกันในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ